แก๊งคอลเจอของจริงโทรหาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์โดนสวนเดือดไปเล่นกับคนอื่นแก๊งคอลเจอของจริงโทรหาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์โดนสวนกลับเดือดไปเล่นกับคนอื่นอย่าทะลึ่งย่ามาล้อเล่นกับผมเตือนประชาชนต้องระมัดระวังในช่วงนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์อาละวาดหนักโดยมีมาหลากหลายรูปแบบทั้งอ้างเป็นบริษัทขนส่งของอ้างเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆมีเหยื่อและชาวบ้านหลงเชื่อโอนเงินไปให้สร้างความเสียหายจำนวนมากแต่ในช่วงหลังหลายคนเริ่มดูทันเกมแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้พร้อมโต้ตอบกลับแก๊งคอลอย่างแสบไม่แพ้กันล่าสุดพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้บัญชาการสอท.หรือตำรวจไซเบอร์โพสต์คลิปเจอแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกลวงก่อนเจอสวนกลับและเผยความจริงว่าเป็นผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่ามาล้อเล่นกับผมไปล้อเล่นกับคนอื่นอย่าทะลึ่งก่อนแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะรีบวางสายไปทันทีโดยระบุว่ามันไม่แปลกที่จะมีไอ้พวกชอบลองดีทำตัวเป็นดีเอทแอลหรือไพรส์นีไทยโทรเข้าเครื่องเพราะจะต้องทำทุกวันทุกเวลาเพราะคือมิจฉาชีพไม่มีใครถูกหลอกครับหรืออ้างว่าถูกบังคับไปเป็นคอลเซ็นเตอร์สมัครใจเกือบทั้งนั้นเพราะต้องการเงินแต่อาจจะไม่อยากอยู่ต่ออยากกลับแต่กลับไม่ได้จึงขอความช่วยเหลืออาจจะมีถูกหลอกจริงๆแต่น้อยมากๆวันนี้โชคดีพี่แจงออกกำลังกายอยู่ที่สำคัญกำลังเหนื่อยเพราะเทรนเนอร์กำลังโหดนารูบูอาเฟสเลยให้ครูอัมบันทึกซะเลย555รอมันมานานเสียดายไม่มีเวลาไม่งั้นจะทำโง่บอกในบัญชีมีเงินสัก100ล้านจะต้องโอนไปแสดงความบริสุทธิ์ใจซะหน่อยนี่ไงครับวิธีตัดบทไม่สนด่ามันไปเลยอ้างอย่ามาหลอกพี่ชายหนูผมครูเป็นตำรวจและบ้าอ่านคำเตือนที่ DHL เคยส่งไปหลายครั้งขอส่งอีกครั้งต้องเตือนบ่อยๆครับจะได้ไม่ลืมไม่ตกเป็นเหยื่อเพราะเมื่อโอนไม่แล้วโอกาสได้เงินต้องพูดแบบตรงไปตรงมาน้อยมากครับดีที่สุดทำอย่างพี่แจงด้วยความปรารถนาดีผู้บัญชาการแจงรักทุกคนปล.อยากให้ดูและอ่านทุกภาพทุกวิดีโอนะครับเตือนตนมีสติอย่ากลัวอย่าโลภอย่ารักแล้วท่านจะปลอดภัยในโลกไซเบอร์หมอนิติภัทรชี้แนวต้าน 30,000 อยู่ไม่ไหวยอดผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นหมอนิติภัทรชี้แนวต้าน 30,000 อยู่ไม่ไหวยอดผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นทีละน้อยส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจถูกทลายลงในไม่ช้าวันที่19กุมภาพันธ์65รอสอนอพอนิติภัทรเจียนกุลหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กนิติภัทรเจียนกุลความว่าแนวต้านที่ 30,000 อยู่ไม่ไหวยอดรวมวันนี้เพิ่มอีกหลักพันแต่แนวรับผู้เสียชีวิตที่30คนซึ่งยังพอยันอยู่อาจถูกทลายลงในไม่ช้าเพราะยอดผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยสำหรับการฉีดวัคซีนเข็มพื้นฐานช่วงนี้เพิ่มขึ้นอึดหน่อยเพราะฉีดกันไปเยอะแล้วต้องปรับกลยุทธ์ให้เข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ที่ลังเลหรือเปลี่ยนใจก่อนที่พวกเขาจะถอนตัวเพราะไม่อยากรอหรือเพราะป่วยจากโควิดเสียก่อนส่วนการยอมให้ฉีดวัคซีนสูตรไข้ในเด็กโตและเด็กเล็กคงช่วยคลายกังวลให้ผู้ปกครองได้ส่วนหนึ่งและทำให้ฉีดเร็วและภูมิขึ้นเร็วสำหรับบางสูตรด้วยเข้าสู่ฤดูการฝุ่นตลบในทุกภูมิภาคของประเทศแล้วไม่ใช่หมายถึงการโยกย้ายข้าราชการ
ยกเว้นดินแดนด้านขวาในภาคใต้ซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงฟ้าใสและน้ำทะเลสวยแบบไร้ฝุ่นหรือทะเลในภาคตะวันออกซึ่งดีไม่แพ้กันยกเว้นคราบน้ำมันรั่วในบางจุดที่ยังขจัดกันไม่ยอมหมดที่หนักหน่อยคงเป็นในภาคเหนือของเราที่ปัจจัยหลักของฝุ่นมาจากการเผาพื้นที่เกษตรกรรมและไฟป่าน้ำมือมนุษย์ซึ่งเป็นต้นตอหลักของตัวร้ายทั้งขนาดเล็ก PM 10และเล็กจิ๋ว PM 20.5 ที่กำลังขึ้นสูงอยู่ในขณะนี้ที่จริงยังมีมลพิษในอากาศที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และต้องคอยจับตาด้วยอีกคือโอโซนซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ดีว่าช่วงนี้มีฝนลงฤดูเข้าแทรกฝุ่นที่สูงมากเมื่อ 2-3 วันก่อนจึงเจือจางลงไปชั่วคราวก่อนจะกลับขึ้นมาสูงใหม่จนกว่าเข้าหน้าฝนอย่างเป็นทางการคณะนักวิจัยจากอเมริกาสนใจเรื่องผลกระทบของมลภาวะทางอากาศในพื้นที่มณฑลรัฐนิวยอร์กกับการตายจากโรคโควิด-19 ในช่วงที่ระบาดระลอกแรกพบว่าพื้นที่ซึ่งมีมลพิษสูงยอดผู้เสียชีวิตจากโควิดก็จะสูงเป็นเงาตามตัวไปด้วยโดยเฉพาะ PM 20.5 ที่สูงนั้นจะส่งผลให้มีการติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นและเมื่อติดเชื้อแล้วก็จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้นด้วยระหว่างการประชุมประจำปีของหมอปอด2วันครึ่งที่จะจบในวันนี้เนื้อหาอัดแน่นเต็มหูเต็มตาตลอดเช้าจรดเย็นเกือบค่ำ 7.30-17.45 นเว้นวันนี้ขอครึ่งวันเพื่อจะได้พักผ่อนก่อนแยกย้ายกลับถิ่นไปทำงานคงจุใจทั้งสมาชิกคนออนไลน์และคนที่ว่างมาออนไซต์ช่วงนี้อากาศที่พัทยาวิปริตมีฝนลงฤดูเข้ามาพอมีจังหวะฟ้าเปิดและสมองล้าจึงแวบออกไปสัมผัสแดดสวยน้ำใสให้พอจะช่วยเยียวยาจิตใจได้บ้างหน้าร้อนนี้ไปเที่ยวทั่วไทยกันเยอะๆเพื่อจะได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระเตื้องเร็วขึ้นแต่อย่าลืมระมัดระวังตัวเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโควิดด้วยนะครับนับจากวันนี้ผมพ้นตำแหน่งนายกสมาคมอุรเวสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างเป็นทางการแล้วหลังดำรงตำแหน่ง2วาระติดต่อกันในช่วงปี2561-2564 ต่อจากนี้การแสดงความเห็นสู่สาธารณะเป็นเรื่องส่วนบุคคลหากจะอ้างอิงหรือส่งต่อให้เอ่ยถึงบุคคลแล้วกันนะหรือจะใช้อดีตนายกสมาคมก็คงพอถูถ่ายไปได้